สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณใหม่คอนยากิบุกเม็ดในน้ำผลไม้ร้อยคำสอนสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนสาครบ100ปีคนโง่นั้นเมื่อยังยอมอาศัยปัญญาของคนฉลาดอยู่ก็ยังพอรักษาตนอยู่ได้แต่เมื่อโง่เกิดอวดฉลาดขึ้นมาเมื่อใดก็เกิดวิบัติเมื่อนั้นและเมื่อถึงคราวคับขันซึ่งจะต้องแสดงวิชาเองคนโง่ก็จะต้องแสดงโง่ออกมาจนได้ฉะนั้นถึงอย่างไรก็สู้หาวิชาใส่ตนให้เป็นคนฉลาดขึ้นเองไม่ได้ทั้งคนดีมีวิชาถึงจะมีรูปร่างไม่ดีก็จะต้องได้ดีในที่สุดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสภาท่าพระอาทิตย์นะคะวันนี้เราพบกันวันพุธที่23ตุลาคม2556วันปิยมหาราชค่ะวันนี้รายการสภาท่าพระอาทิตย์นะคะขอนำคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตามประเด็นร้อนๆเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเป็นจำนวนแสนล้านบาทนะคะนี่คือเรากำลังจะพูดถึงโครงการประชานิยมที่มีชื่อว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดนะคะช่วง2ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ได้เข้ามาบริหารประเทศและมั่นใจว่านโยบายประชานิยมนั้นสามารถจะทำให้ประเทศชาตินั้นเดินหน้าต่อไปได้แต่ถามว่าจนถึงวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าเพียงแค่นโยบายนี้นโยบายเดียวสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติจำนวนมหาศาลทีเดียวค่ะส่งผลต่อระบบโครงสร้างข้าวทั้งระบบและนอกจากนี้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับผลกระทบไปคนที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวนาไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคข้าวไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกข้าวนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาตามดูกันในวันนี้ในวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีการจัดงานมหากาพย์จำนำข้าวสู่มหากรรมกอบกู้สุจริตความรับผิดชอบทางจริยธรรมเป็นความจำเป็นในการพัฒนาประเทศป่วยอึ้งภากรค่ะซึ่งก็มีการจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่สร้างความเสียหายนี้มีนักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญต่างมาให้ข้อมูลและให้ความรู้อย่างมากนะคะเราได้นำเอาในบางส่วนของการเสวนาในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการรับจำนำข้าวว่าส่งผลกระทบต่อประเทศชาติของเราอย่างไรกันบ้างนำมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะท่านแรกนะคะคือศาสตราจารย์ดร.อมรสยามวาลาค่ะจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ท่านต่อไปคือหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะคะจากสถาบันป่วยอึ้งภากรหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรนั้นก็จะมาคุยให้เราได้ฟังถึงประเด็นจำนำข้าวเสียหายใหญ่หลวงใครได้ประโยชน์นะคะซึ่งหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรนั้นบอกว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นกว่า400ล้านบาทพร้อมกันนี้ก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะคะรักษาการผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทนะคะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ดร.นิพนธ์นั้นจะพูดในเรื่องจำนำข้าวล้มเหลวแล้วล้มลุกแต่ละประเด็นนั้นน่าสนใจมากทีเดียวค่ะติดตามรับชมกันค่ะก็ขอเริ่มต้นนะฮะว่าอาจารย์ป่วยท่านก็มีคุณูปการหลายอย่างเรื่องของในเรื่องของข้าวโดยเฉพาะนะฮะความจริงอันนึงก็เรียกได้ไม่ได้ว่าคุณูปการแต่ท่านเป็นต้นคิดในการเก็บภาษีส่งออกข้าวนะครั้งหนึ่งนานมาแล้วแล้วท่านทำไปตอนนั้นเพราะว่าท่านต้องสะสางปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราแบงค์ชาติเป็นผู้ผูกขาดแล้วแบงค์ชาติก็จะซื้อเงินตราต่างประเทศซื้อดอลลาร์จากผู้ส่งออกต่างๆในอัตราที่ไม่เหมือนกันสำหรับข้าวนะฮะอัตราแลกเปลี่ยนก็ถูกกำหนดให้ต่ำเป็นอัตราทางการอัตราทางการคืออัตราที่ต่ำที่สุดไม่ใช่อัตราตลาดนะฮะของเมืองไทยที่ทางการกับตลาดมีสวนทางกันด้วยนะฮะแล้วมันก็ราคามันก็ต่ำนะฮะแล้วมันก็มีการโกงกันบ้างอะไรกินกันบ้างอะไรเยอะแยะไปหมดก็มีโควต้ามีอะไรต่ออะไร
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการทุจริตกันมหาศาลคุณอุปการอันหนึ่งของท่านก็คือว่าท่านขจัดคอร์รัปชันไปได้ส่วนหนึ่งด้วยการแปลอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเดียวนะฮะแล้วไอ้ส่วนที่เคยเป็นกำไรของแบงค์ชาติเยอะๆนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยแบงค์ชาติส่งกำไรให้กับรัฐบาลค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ที่สุดเนี่ยมาจากการขายข้าวส่งต่างประเทศเพราะจะซื้อเงินปอนด์ในอัตรา35บาทขณะที่อัตราตลาดเนี่ยผู้ส่งผู้นำเข้าต้องซื้ออัตราซื้อดอลลาร์ในอัตราผมจำไม่ได้50 60บาทนะฮะก็กำไรหนอๆเยอะๆนะครับเสร็จแล้วท่านก็ทำความสะอาดโดยการว่าทำให้มีอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันแต่เพราะกระแสการเมืองตอนนั้นเป็นห่วงความเป็นอยู่ของข้าราชการมากกว่าของประชาชนถ้าราคาข้าวที่ต่ำเป็นวิธีหนึ่งที่รัฐบาลให้สวัสดิการกับข้าราชการนะฮะก็การนั้นก็ต้องรักษาไว้ก็เลยมีพรีเมียมข้าวขึ้นมาเพื่อจะกดราคาข้าวในประเทศแต่ว่าหลังจากที่ท่านทำนโยบายอันนี้ออกมาซึ่งสะสางปัญหาที่ก่อให้เกิดคอร์รัปชันท่านก็เห็นว่าการทำให้เป็นภาษีเป็นอะไรที่มันมีความชัดเจนนะมากกว่าไอ้อัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราเดี๋ยวโปะนู่นหมกหนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันหมกเม็ดได้หลายอย่างนะพอเป็นอัตราภาษีแล้วนะฮะมันก็ชัดเจนแล้วก็มีนักวิชาการหลายท่านเริ่มต้นจากหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤฎากรนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเป็นคนแรกที่ชี้ให้เห็นว่าพรีเมียมข้าวนั้นสร้างความทุกข์ให้กับเกษตรชาวนาเยอะนะฮะแต่แล้วก็มีนักวิชาการหลายคนและท่านก็ให้ฝรั่งคนหนึ่งมาแล้วนั่งศึกษาวิจัยอย่างเจาะลึกนะฮะมาจากแคนาดานะฮะก็ยืนยันเช่นเดียวกันแต่พวกเราที่ต่อสู้เรื่องพรีเมียมข้าวไม่สามารถเข็นความคิดได้ว่าการเก็บพรีเมียมเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้กับเกษตรกรยังไงมันเป็นภัยเงียบกับเกษตรกรนะแต่อาจารย์ป่วยก็ช่วยผลักดันอะไรหลายๆอย่างแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะผลักดันได้เต็มที่ท่านก็บอกตอนที่ท่านเป็นที่ปรึกษาอาจารย์สัญญานะก็ท่านก็ยอมกับความเห็นของคนจากกระทรวงเกษตรบอกเก็บภาษีจากชาวนาแล้วเราเอาไปคืนให้ด้วยนโยบายต่างๆที่ช่วยเหลือชาวนาก็เป็นบ่อเกิดของการพยุงราคาประกันราคาจำนำข้าวยุบยิบที่ตามมาในช่วง10ปีต่อจากนั้น 10-20 ปีต่อจากนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็เป็นมรดกที่เราต้องขับเคี่ยวกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวนี้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปนะฮะทำเพื่อประชาชนมากขึ้นนะฮะเพื่อประชาชนให้ประชานิยมมากขึ้นการให้ราคาข้าวกับเกษตรกรราคาสินค้ากับเกษตรกรให้ราคาดีเป็นของที่เกษตรกรเห็นหนอหนอแล้วนักการเมืองก็มักจะชอบบอกว่าแก้ปัญหาเกษตรกรแก้วิธีเดียวคือให้ราคาดีนะฮะมันง่ายมันคิดง่ายแต่ว่าในระยะยาวมันอยู่ได้หรือเปล่ามันไม่เห็นนะฮะแล้วก็ทำอย่างนี้กันมาเรื่อยก็คุณูปการของรัฐบาลนี้ก็คือทำให้เราเห็นว่าการยกราคาขึ้นโดยไม่ดูตามาตาเรือนะฮะยกราคาขึ้นเฉยๆมันช่วยเกษตรกรแต่ช่วยได้ไม่ยั่งยืนและไม่ถาวรนะฮะก็เราก็ถึงจุดนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องคิดกันต่อไปเวลานี้เมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว
นะฮะวันนี้เราจะพูดกันมีผมเห็นหลายเปเปอร์หลายการบรรยายที่กล่าวถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการจำนำข้าวในปัจจุบันผมจะไม่พูดก่อนท่านทั้งหลายนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในวงการอยู่ในอะไรต่างๆผมจะขอทิ้งโจทย์ให้กับท่านว่าขณะนี้วันนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้มองไปข้างหน้าจะเป็นยังไงและจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะฮะผมขอเรียนว่าผมไม่ขอรับผิดชอบแก้ไขปัญหานะฮะผมจะบอกกับรัฐบาลนี้ว่าเองสร้างปัญหาเองแก้ต่อไปนะฮะแก้ให้มันสุดแล้วก็รับผิดชอบในด้านการเสียคะแนนในด้านอะไรต่างๆที่ทำให้คนต้องเดือดร้อนเพราะการจำนำข้าวนะฮะเพราะนโยบายของท่านผมขอพูดตรงๆกับพวกประชาธิปัตย์ด้วยนะฮะผมไม่ต้องการเป็นทาริฐที่สองและผมไม่ต้องการให้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้เป็นทารินที่สองเพราะว่ารับบาปที่คนอื่นสร้างไว้และในที่สุดก็เป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองนะผมต้องการให้คนที่สร้างปัญหาแก้ปัญหาประชาชนจะได้เรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายฉาบฉวยมันสร้างความทุกข์อย่างไรผมโจทย์เป็นอย่างนี้ครับโจทย์ก็คือว่าเวลานี้เราขณะนี้ราคาข้าวในตลาดโลกกำลังโน้มต่ำลงค่อนข้างจะรุนแรงค่อนข้างจะเร็วในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาที่มันลดลงนั้นเพราะว่าตลาดโลกเริ่มเห็นว่า 1. เรามีข้าวในสต็อกเขาเก็บไว้เป็นความลับสุดยอดแต่วันดีคืนดีท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านก่อนนะฮะก็หลุดออกมาว่า17ล้านตันแค่นั้นก็ตกใจกันเยอะนะข้อที่2แล้วมาหลังๆมานี่ก็หลุดออกมาอีกว่า10ล้านตันเป็นความลับภาษาอะไรก็ไม่รู้นะฮะนอกจากว่าการโกหกเป็นวิธีการรักษาความลับอย่างนึงนะฮะอันนั้นก็มีเป็นจำนวนมากที่เรารู้กันก็คือว่ามันล้นโกดังนะฮะแต่ไอ้โกดังนี่มันสร้างได้มันไม่ยากนะฮะผมไม่ทราบ5เดือน6เดือนก็คงได้โกดังมาใหม่อีกโกดังหนึ่งได้มั้ยฮะ5เดือน6เดือนเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายนะฮะอันนี้คืออันแรกอันที่2โจทย์ก็คือว่าเราเวลานี้รัฐบาลมีหนี้อันเกิดขึ้นจากการจำนำข้าวแล้วประมาณ 500,000-600,000 ล้านก็แล้วก็กำลังเริ่มที่จะมีปัญหาว่าเกินกว่ากำลังจากผู้ให้ยืมให้กู้นะไม่ว่าจะเป็นธ.ค.ส.ไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐต่างๆเริ่มติดเพดานหลายอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่2นะฮะโจทย์ที่3ก็คือว่าเวลานี้พลังของประเทศไทยทางด้านการขายข้าวคุณภาพสูงและอนาคตของข้าวเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ในข้าวมวลชนนะอยู่ในข้าวคุณภาพสูงเพราะว่าในอนาคตต่อไปยาวนานคนเอเชียทั่วไปบริโภคข้าวน้อยลงในปริมาณแต่ว่าเงินที่ใช้น้อยลงในการซื้อข้าวน้อยลงไปเพิ่มคุณภาพของข้าวเพราะเราจะสู้ตลาดโลกในตลาดโลกและคุณจะไปพูดว่าไปด่าตลาดโลกว่าอย่างงั้นอย่างนี้เราไม่ต้องแคร์ไม่ได้ครับราคาข้าวที่ชาวนาได้ในที่สุดแล้วเป็นราคาที่มาจากการขายข้าวในตลาดโลกนะฮะและอันนั้นนอกเหนือไปจากเงินที่รัฐบาลทุ่มเทแต่เวลานี้รัฐบาลกำลังบ่อจีแล้วนะกำลังจะไม่มีเงินเพราะทางออกนะฮะเป็นทางออกสำหรับรัฐบาล
คือทั้งหมดนี้ตลาดรู้นะครับผมไม่ได้เอาความลับอะไรมาพูดถ้าเป็นความลับก็เป็นความลับราชการราชการเท่านั้นที่ไม่รู้นะฮะแต่ตลาดเขารู้กันหมดแล้วนะฮะผมคิดว่าอันนั้นเป็นประเด็นอันอีกอันและผมคิดว่ากระทรวงเงินคลังอย่างน้อยเริ่มเห็นว่าค่าใช้จ่ายการขาดทุนต่างๆก็มากขึ้นคณะอนุกรรมการปิดบัญชีก็เอามาแจงให้ดูนะฮะจากรายงานการปิดบัญชีซึ่งก็ดูถึงปัญหาต่างๆแล้วอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้กระทรวงคลังก็หมดอะไรแต่อยากไม่อยากจะให้กู้ให้ยืมมากอีกต่อไปอย่างน้อยค่าราชการในกระทรวงคลังรัฐมนตรีท่านคิดยังไงผมไม่ทราบแต่รู้สึกท่านเงียบไปเยอะเลยนะฮะไม่รู้ทำไมนะผมรู้สึกว่านายกจากดูไบก็เงียบไปเยอะนะนายกในประเทศไทยท่านก็ว่าไปตามบทนะฮะก็เหมือนกับตามสไตล์ของท่านนะฮะแต่ยังไงก็ตามมันถึงจุดที่จะต้องแก้ไขปัญหาจะแก้ยังไงที่จะให้เดือดร้อนน้อยที่สุดกับชาวนาซึ่งก็ to be fair กับรัฐบาลนะฮะเป็นเป้าหมายมาโดยตลอดของรัฐบาลรัฐบาลประสบความสำเร็จในการที่ให้ชาวนาได้เงิน 15,000 บาทนะฮะนี่ผมไม่ปฏิเสธมีโกงกินกันบ้างในระดับการนำการซื้อแต่การเวลาเขาโกงกินกันนั้นเขามีจริยธรรมอย่างหนึ่งคือเขาโกงกินตอนขาออกเขาคิดว่าอันนั้นเป็นเงินที่มาจากรัฐนะครับขาออกหมายความว่าขาออกจากกุดังของรัฐบาลขาเข้ามีไม่มีมันก็มีเบี้ยบ่ายรายทางมีการโกงกินสำหรับข้าวที่นำมาเข้ามาจากเขมรจากพม่าจากที่ไหนๆเนี่ยนะฮะด้วยเงินเพราะว่าเงิน15,000 บาทเนี่ยเป็นแม่เหล็กดูดข้าวได้นะฮะมาจากที่ต่างๆตกลงโจทย์ก็มีแค่นี้ว่าไม่ว่าเราจะหันซ้ายหรือหันขวานะฮะสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือราคาข้าวในตลาดจะตกแน่ถ้าราคาข้าวในตลาดจะตกนะเพราะว่าสต๊อกนี่มันต้องออกมานะฮะไม่ออกมามันก็เน่านะฮะมันก็เป็นภาระกับรัฐบาลข้าวที่เราระบายออกสมมุติว่าข้าวทุกเมล็ดที่ชาวนาผลิตขึ้นมารัฐบาลไม่เก็บข้าวสต๊อกขายหมดทุกปีแต่นี้ไปไอ้ของที่เก็บข้าวในสต๊อกก็ทิ้งมันไว้จนกระทั่งมันเน่าหรือเอาไปเผาหรือเอาไปทำอะไรก็ตามใจถือว่าจมไปแล้วนะฮะอย่าไปแคร์มันอันนี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของรัฐบาลนะฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติรัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่ทางการเมืองก็ทางกฎหมายนะฮะแล้วทางการเมืองก็ต้องฝากให้ฝ่ายค้านเราให้จี้จนถึงที่สุดนะอย่ารับไปทำเองนะฮะเดี๋ยวคุณตายแล้วคุณต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะต้องให้รัฐบาลนี้ทำนี่วิธีทำโทษของผมให้เขาจับเขาขังอยู่กับโครงการจำนำข้าวจนกระทั่งเขาแก้ปัญหาได้สิ้นสุดเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรเป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ของพวกเรานะฮะที่จะบอกกับรัฐบาลบอกเองลองทำโน่นเองลองทำนี่แต่เองต้องรับผิดชอบนะฮะกับเงินที่กำลังสูญเสียไปคือดีดลูกคิดทีลายตัวเลขขึ้นทุกทีนะฮะเดี๋ยวอาจารย์นิพนธ์อาจจะให้ประวัติของปัญหาเหล่านี้แต่ยังไงก็ตามผมขอฝากโจทย์อันนี้ให้กับพวกท่านทั้งหลายอนาคตจะแก้ปัญหาอย่างไรผมเห็นว่าคณะผู้จัดทำได้ดีมากคือให้เกษตรกรเป็นคนพูดว่าจะทำอย่างไรนะแต่โจทย์ผมขอให้ไว้อย่างนี้ว่าปัญหาที่รัฐบาลมีคือข้าวกำลังจะล้นออกมาสู่ตลาดนะข้าวไทยที่ชาวนาไทยอุตสาห์เพียรผลิตขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นข้าวที่คุณภาพดีแล้วนะฮะจะขายให้ได้ราคาอย่างไรนะฮะโดยที่รัฐบาล
ไม่ควักกระเป๋าอีกมากเพราะรัฐบาลไม่มีสตังค์ในกระเป๋าแล้วขอฝากอันนี้ไว้นะครับ